รถตะเวนขาวช่อง7สีเสียหลักตกถนนท่ากุมเหตุถนนลื่นอีกคันก็แหกโค้งตกถนนพังยับด้านคนร้ายงัดบ้านเกษตรจังหวัดชาวบ้านเห็นแจ้งตำรวจจับได้ทันควันโดน2คดีหนักส่วนตราด FC โดนปรับอีกรอบคราวนี้กองเชียร์ถูกปรับ 5,000 บาทหลังคว้างขวดลงไปในสนามระหว่างแข่งกับอ่างทองและรายงานพิเศษบรรยากาศกิจกรรมวันแม่ในสถานกักขังกลางจังหวัดตราดกับความรักของลูกที่มีต่อแม่ต่อไปนี้พบกับธงชัยมีทัพทีมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.comข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร039-542-355-6สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันศุกร์ที่10เดือนสิงหาคมปี2555กับผมต้องชัยมีทัพทิมครับข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่รถของทีมข่าวช่อง7สีประจำจังหวัดตราดนะครับประสบอุบัติเหตุลงข้างทางนะครับส่งผลให้รถได้รับความเสียหายส่วนผู้สื่อข่าวและคนขับรถทั้งหมดนะครับปลอดภัยชาวบ้านท่ากลุ่มนะครับออกมาทำการช่วยเหลือเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้รวมทั้งข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับระหว่างที่ทีมข่าวเจ็ดสีตราดประกอบด้วยนายจักริดแววไข้โหงนางยานีแววไข้โหงภรรยาและนายกิตติดาพงแววไข้โหงบุตรชายซึ่งเป็นคนขับรถเดินทางไปทำข่าวการมอบอุปกรณ์การเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่ากลุ่มระหว่างที่เดินทางไปตามถนนแยกท่ากลุ่มถึงโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่ากลุ่มก่อนหน้านั้นมีฝนตกลงมาเมื่อมาถึงทางโค้งที่มีการปรับปรุงผิวการจราจรของถนนใหม่โดยราดยางและใช้หินคุกโรยหน้าถนนไว้บางๆทำให้หินคุกกระจายอยู่ตามถนนจำนวนมากทำให้รถยนต์ตะเวนข่าวของช่อง7สีลื่นเสียหลักตกถนนที่เป็นทางโค้งนายกฤษดาพงษ์ได้หักพวงมาลัยกลับทำให้รถยนต์ไหลลื่นลงไปข้างทางและพลิกตะแคงโดยทีมข่าว7สีทั้งหมดปลอดภัยแต่รถยนต์ได้รับความเสียหายบางส่วนซึ่งประชาชนที่ผ่านไปมาเห็นเหตุการณ์ได้เข้ามาช่วยเหลือและแจ้งให้หน่วยกู้ภัยตราดนำโดยกู้ภัย238นำรถยนต์และเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือจนสามารถนำรถยนต์ขึ้นมาจากข้างทางได้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุบอกว่าบริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยหลังจากทางหลวงชนบทได้มาปรับปรุงถนนเพราะหินทำให้ถนนลื่นเมื่อเกิดฝนตกลงมาก็ลื่นมากขึ้นและมีรถประสบอุบัติเหตุหลายครั้งในรอบ7วันมีรถประสบอุบัติเหตุ3ครั้งแล้วล่าสุดหลังเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ตะเวนข่าวช่อง7สีตราดแล้วก็มีอุบัติเหตุรถยนต์ตกถนนอีก1คันในถนนสายเดียวกันห่างจากจุดเดิมไปประมาณ100เมตรมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่รถยนต์เสียหายมากหลังเกิดเหตุแล้วนายจักริดนางยานีและนายกฤษดาพงแววคล้ายหงได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยและประชาชนที่เข้ามาช่วยเหลือสองคนร้ายใจถึงนะครับเตรียมลักทรัพย์ในเคหสถานกลางวันแสกๆชาวบ้านพบเห็นนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกุมครับวันที่9สิงหาคม2555ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในซอยเกษตรหมู่12ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดว่ามีคนแปลกหน้ามาป้วนเปี้ยนอยู่หน้าบ้านเลขที่1104/12ที่อยู่ในซอยเกษตรเช่นกันระหว่างที่ตำรวจสายตรวจและนอกเครื่องแบบกำลังออกจากสถานีตำรวจพันตำรวจโทกิตติสันชนะสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดที่ขับรถยนต์ผ่านมาเห็นคนร้ายวิ่งผ่านรถยนต์ไปจึงเปิดประตูรถยนต์วิ่งไล่จับระหว่างนั้นตำรวจสายตรวจเข้ามาพอดีจึงวิ่งไล่จับคนร้ายที่วิ่งไปในบ้านหลังหนึ่งแต่ตำรวจ 3-4 คนได้เข้าไปสกัดจับและใช้ปืนยิงขู่ขึ้นฟ้า1นัดทำให้คนร้ายตกใจและยอมให้จับโดยดีจากนั้นจึงนำคนร้ายไปตรวจสอบประวัติและส่งให้ร้อยตำรวจเอกจักรพันธ์เหมือนแก้วร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดทราบชื่อคนร้ายต่อมาว่านายพิชิตบุญล้อมไม่ทราบที่อยู่ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยก่อเหตุลักทรัพย์มาแล้วที่หมู่บ้านกรุงไทยตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากบ้านหลังดังกล่าวไม่มีใครอยู่ในระหว่างเกิดเหตุ
ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้ควบคุมตัวคนร้ายไว้โดยให้นำไปตรวจร่างกายว่ามีสารเสพติดหรือไม่พร้อมรอให้เจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าทุกข์มาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตราด FC นะครับถูกปรับอีก 5,000 บาทนะครับหลังจากกองเชียร์ของตราด FC นะครับคว้างขวดลงไปในสนามในเกมการแข่งขันระหว่างอ่างทอง FC พบกับตราด FC ครับภายหลังคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทและข้อประท้วงฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ประจำปี2012ได้มีการประชุมเมื่อวันที่3สิงหาคม2555เพื่อพิจารณาลงโทษกองเชียร์ทีมสโมสรตราด FC ที่มีการคว้างขวดลงไประหว่างการแข่งขันระหว่างทีมตราด FC กับทีมอ่างทอง FC ที่สนามกีฬาอบจ.อ่างทองเมื่อวันที่29กรกฎาคม2555ที่ผ่านมานั้นนายวิมลกาญจนะอุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล AAS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2 2012ได้ทำหนังสือมาถึงประธานสโมสรตราด FC เพื่อแจ้งผลการพิจารณาลงโทษกองเชียร์สโมสรตราด FC โดยระบุว่าจากรายงานของผู้อำนวยการจัดการแข่งขันและคณะผู้ตัดสินได้มีเหตุการณ์ที่ขัดกับระเบียบข้อบังคับในการจัดการแข่งขันขึ้นคือกองเชียร์ทีมตราด FC ได้คว้างสิ่งของลงไปในสนามแข่งขันซึ่งกระทำผิดระเบียบข้อที่ 9.25 ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ตักเตือนกองเชียร์ของทีมตราด FC มาแล้วเมื่อวันที่22กรกฎาคม2555ระหว่างทีมตราด FC กับทีมสระแก้วซิตี้ครั้งนั้นกองเชียร์ตราด FC ได้กระทำผิดระเบียบเป็นครั้งที่2คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาสรุปว่าให้ปรับเงินทีมตราด FC เป็นจำนวน 5,000 บาทโดยให้ชำระภายในวันที่15สิงหาคม2555และหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกให้ลงโทษตามระเบียบข้อบังคับที่สูงขึ้นต่อไปช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามรายงานพิเศษนะครับบรรยากาศนะครับกิจกรรมวันแม่ในสถานกักขังกลางจังหวัดตราดกับความรักของลูกที่มีต่อแม่ครับเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูดิตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิ่มเอมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลมหินโทรศัพท์039 542 355-6และช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษบรรยากาศวันแม่ในสถานกักขังกลางจังหวัดตราดความรักของลูกที่มีต่อแม่ครับผมว่ารักแม่ครับสิ่งที่ผมทำผิดไปผมก็ขอโทษด้วยแม่บอกกลับตัวกลับใจแม่เข้าใจแม่รักลูกนะครับอยากจะกอดแม่ครับหนูอยากฟังว่าคิดหนูไม่มีแม่แต่หนูอยากคิดถึงแม่มากเลยค่ะวันนี้ไม่ต้องปฏิญาณอะไรนะลูกวันนี้ไม่อยากกอดแม่คิดถึงคุณแม่และอยากบอกว่าจะประพฤติดีเป็นคนดีแต่จะไม่จะไม่กลับมาทำให้ปัญหาต่อสังคมอีกเราทุกคนที่นี่จะขอสัญญาให้เกียรติพระสมเด็จพระจันทร์พระนางเจ้าสิริกิติ์ปรมรัชนีนาถจะประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติตลอดไปขอสัญญาว่าจะไม่กลับมาที่นี่นี่คือความรู้สึกของลูกที่ไร้อิสรภาพที่มีต่อแม่ของทุกคนในสถานกักขังกลางจังหวัดตราดเป็นห่วงเวลาแห่งความสุขเป็นห่วงเวลาของความรู้สึกที่มีต่อแม่แม้บางคนจะไม่มาแต่ก็มีแม่ดีเด่นของจังหวัดตราดเป็นตัวแทนให้กับทุกคนMan.
แล้วก็มีลูกนะก็มีลูกจังหวะภาพที่เห็นเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่นางสาวอธิชาเขียวเซนผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดตราดได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงวันแม่และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานพร้อมเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังทุกคนโดยเชิญแม่ของผู้ต้องขังทุกคนมาร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานและให้ผู้ต้องขังได้พบแม่และจัดกิจกรรมวันแม่ให้ทุกคนได้แสดงมุทิตาจิตกับผู้ที่มีพระคุณที่สุดของเขาแม้สถานที่จะเป็นสถานกักขังกลางจังหวัดตราดที่ทุกคนไร้อิสรภาพแต่สิ่งที่ผู้ต้องขังได้กระทำและแสดงความรู้สึกออกมานับว่ามีคุณค่าทางจิตใจเป็นอันมากได้ร้องวันนี้แล้วก็ฝากซึ้งในความรักที่คุณแม่ทุกๆคนมาเยี่ยมพวกเราวันนี้นะคะอีกเพลงหนึ่งค่ะที่พวกเรานั้นตั้งใจเหลือเกินเราอยากให้ฟังเพลงนี้เพราะว่าพวกเราห่างแม่มานานเขาบอกว่าให้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีค่ะเขาบอกว่าเขานำนึกผิดแล้วก็จะไม่ทำอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใจเขาเรียนต่อค่ะเพราะคนเรียนก็เรียนไม่จบค่ะก็บอกอยากให้เขาเป็นคนดีค่ะอยากให้เขากลับตัวกลับใจได้ให้เขาเลิกก็ไม่ได้พอก็บอกก็รักแม่การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีมติเห็นชอบในการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงผู้ตกงานผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเป็นแกนนำในการจัดงานร่วมกับประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์โดยนายกสมาคมประธานชมรมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อถวายความจงรักภักดีและทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาในวันที่12สิงหาคม2555อย่างไรก็ตามในส่วนของการดำเนินชีวิตหลังพ้นโทษภาครัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้พ้นโทษทุกคนกลับมาเป็นคนดีของสังคมโดยเฉพาะการส่งเสริมด้านอาชีพรวมทั้งการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.เก็บบันทึกความน่ารักของลูกน้อยทุกช่วงวัยที่คิดกลับวัยสนเราเน้นความเป็นธรรมชาติของเด็กด้วยบรรยากาศห้องแอร์เย็นสบายและเป็นกันเองให้คุณได้ภาพสดสวยของลูกน้อยอย่างมืออาชีพพิเศษสำหรับโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่ถ่ายฟรีพร้อมรับรูปขนาดจัมโบ้ 5x7 นิ้วฟรีทันที1ใบโทรจองคิววันนี้ที่039-521-277ช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับจังหวัดตราดนะครับเปิดแสดงนิทรรศการประติมากรรมใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติหมู่เกาะช้างนางสาวเบญจวรรณอามเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดแสดงนิทรรศการประติมากรรมใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติหมู่เกาะช้างบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองตราดอาคารสารกลางจังหวัดตราดหลังเก่าโดยมีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมชมนิทรรศการผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่า
โครงการประติมากรรมใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติหมู่เกาะช้างจังหวัดตราทางจังหวัดร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภาคเอกชนประชาชนชาวจังหวัดตราและศิลปินไทยรักแผ่นดินดำเนินการจัดสร้างขึ้นจากเงินที่ได้จากการบริจาคจากภาครัฐและประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา784พรรษา5ธันวาคม2554สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดนะครับพัฒนาทางหลวงชนบทหมายเลข4015เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับนายสถาพรบุญเฉลียวผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดนำเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดพร้อมอาสาสมัครทางหลวงชนบทร่วมกันพัฒนาเส้นทางทางหลวงชนบทหมายเลข4015ด่อนจวนบ้านล่างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดกล่าวว่าการพัฒนาเส้นทางสายทางหลวงชนบท4015ในครั้งนี้เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์แม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาในวันที่12สิงหาคม2555โดยมีกิจกรรมตัดหญ้าตัดกิ่งไม้เก็บขยะตลอดสองข้างทางรวมทั้งทำความสะอาดเครื่องหมายจราจรต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางนี้อย่างไรก็ตามนอกจากนี้ทางสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดยังได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดและสำนักงานทรัพยากรน้ำจังหวัดร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานทั้ง3แห่งที่อยู่บริเวณเดียวกันอีกด้วยวันนี้นะครับสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดครับก็ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ12สิงหานะครับวันแม่ซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถครบรอบ80พรรษานะครับปีนี้ของเราก็ได้จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงเส้นทางโครงข่ายทางหลวงชนบทสายที่ผ่านหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทครับคือสาย4015สายบ้านล่างครับแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสำนักงานซึ่งได้ร่วมกันทั้ง3หน่วยครับที่อยู่ในบริเวณนี้ครับก็มีสำนักงานปภ.จังหวัดตราดแล้วก็สำนักงานทรัพยากรน้ำจังหวัดตราดนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณนี้ก็ร่วมบูรณาการกันร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเหตุการณ์เฉลิมเกียรติแด่เด็กพนักนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดนะครับสร้างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านมุ่งสร้างเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนครับนายนพดลศรีสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการสร้างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรืออปม.จังหวัดตราดซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดดำเนินการตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ในการสร้างและฟื้นฟูเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านในทุกตำบลโดยมีสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกาศเสียงตามสายหอกระจายข่าวในพื้นที่จังหวัดตราดกว่า50คนเข้าร่วมโครงการที่โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายชาววิสุทธนากรประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดโครงการนี้เป็นการมุ่งสร้างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านในทุกพื้นที่ของจังหวัดตราดเป็นการอบรมให้ความรู้ในระยะเวลา2วันมุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องการเขียนข่าวการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในชุมชนของตนทั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายอปม.ที่เข้าร่วมโครงการนี้สามารถเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ข่าวสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนรวมทั้งส่งข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนมายังภาครัฐในลักษณะการสื่อสารสองทางได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามหลังจากการจัดโครงการนี้แล้วผู้แทนอปม.ของจังหวัดตราดจะได้ร่วมเพิ่มความรู้กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรีและหาผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมอปม.พบนายกรัฐมนตรีพร้อมศึกษาดูงานหน่วยงานสื่อต่างๆในกรุงเทพมหานครต่อไปและช่วงนี้เราไปติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่10สิงหาคม2555ครับภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเกือบทั่วไป170ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร
ชาวสวนผลไม้ควรดูแลสวนให้โป่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกและไม่ควรกองเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบไม้กิ่งไม้ตลอดจนหญ้าแห้งไว้บริเวณโคนต้นพืชเพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่มเกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักอันหนึ่งผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพราะสัตว์น้ำอาจปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายมิติใหม่ของคนเมืองตราดเดอะไนท์ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่ 18:00 น.ถึง 24:00 น.และพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดนะครับจับคนร้ายที่กำลังเตรียมก่อเหตุลักทรัพย์ในเคหสถานกลางวันแสกๆวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตราดทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับThank you.